รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโอแซนดับกลิ่นปลอดภัยไม่มีสารตกค้างบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะครั้งนี้พบกับมาเช่นเคยค่ะในรายการอัปเดตไทยแลนด์ค่ะคุณผู้ชมครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดนครปฐมค่ะอยู่ใกล้กรุงเทพกันอีกแล้วตอนนี้อยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นั่นเองนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือ Little Big Wings นั่นเองนะคะแล้วก็ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคุณผู้ชมแน่นอนค่ะวันนี้เรื่องราวแปลกใหม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผีเสื้อทั้งหมดเลยล่ะค่ะเพราะว่าเราไปดูข้อมูลมานะคะทราบมาว่าตอนนี้กระแสของการเลี้ยงผีเสื้อเริ่มเป็นกระแสบนโลกออนไลน์แล้วด้วยนะคะแต่ว่าที่นี่นะคะคุณผู้ชมเขาทำมาหลายปีกันแล้วด้วยแล้วก็กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆหรือว่าแม้แต่เป็นวัยรุ่นก็ตามแต่สามารถที่จะมาท่องเที่ยวที่นี่กันได้เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะได้รับความรู้เรื่องของผีเสื้อกันแล้วที่นี่ทราบมาว่าเขามีกิจกรรมให้เด็กๆเนี่ยได้มีการลงมือทำกันด้วยนะคะเดี๋ยวตามมาไปกันเลยค่ะสีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI ฉาบเช้าทาบ่ายเข้าอยู่เย็นไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยเชิญเลยค่ะโอ้สวยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นผีเสื้อแบบจากทั่วๆไปอันนี้สวยมากอันนี้จะเป็นบลูมอร์ฟอันนี้เจอในเมืองไทยไหมคะไม่มีค่ะอันนี้จะเป็นผีเสื้อแบบจากต่างประเทศนะคะไม่มีในประเทศไทยก็คือชื่อบลูมอร์ฟก็จะสีสวยมากตอนหุบปีกเนี่ยค่ะก็จะเห็นเป็นลายแบบสีทึบๆก็เป็นการพรางตัวแบบหนึ่งค่ะจะมีข้อสังเกตว่าถ้าผีเสื้อที่มันสีสันนะคะก็จะเป็นผีเสื้อกลางวันผีเสื้อที่มันทึมๆหน่อยจะเป็นผีเสื้อกลางคืนแต่มันก็มีข้อยกเว้นบางอย่างลักษณะแบบบางตัวเนี่ยแบบสีสันจี๊ดมากแต่เป็นผีเสื้อกลางคืนก็มีก็จะมีลักษณะอื่นๆที่จะให้ดูแตกต่างกันอันนี้จะเป็นผีเสื้อที่เราเห็นด้วยทั่วไปในประเทศไทยผีเสื้อมะนาวค่ะตัวนี้เมื่อกี้ที่ตัวแรกที่เริ่มเลี้ยงแล้วก็อันนี้จะเป็นถุงทองเดี๋ยวมีหนอนอยู่ในนี้ให้ดูด้วยหนอนกระดักแด้แบบสวยมากถุงทองชื่อเขาจะเกี่ยวข้องกับพืชอาหารที่เขากินค่ะเช่นถุงทองก็คือต้นกระเช้าถุงทองส่วนผีเสื้อมะนาวก็คือใบมะนาวใบมะนาวผีเสื้อใบรักธรรมดาก็กินใบรักอย่างถ้าชื่อภาษาอังกฤษนะคะโจนาบับนะคะก็คือจะแบบเป็นแบบอัญมณีชื่อเขาแบบมันชื่อมันแบบบางทีก็น่ารักแบบชื่อก็จะบอกอย่างเช่นตัวเนี้ยเลปาร์ดเลสวิงเลสวิงก็คือแบบลูกไม้ใช่ไหมคะก็เป็นใช่ค่ะชื่อมันก็จะบอกอย่างเช่นตัวนี้เป็นแบบคอมมอนไทเกอร์ลายเสือก็คือจะเหมือนลายเสือตัวใหญ่สุดนี่ตัวนี้ค่ะกลางคืนใช่ค่ะอันนี้แอบเขินนิดหน่อยจริงๆว่าสีเขาจะสดกว่านี้สีเขาจะส้มสดกว่านี้แต่ว่าเนื่องจากโดนแดดเยอะมันก็เลยซีดอันนี้จะเป็นผีเสื้อกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อผีเสื้อกระท้อนนะคะใบเขาก็กินกระท้อนออกมาเนี่ยไม่กินอะไรเลยเพราะว่าออกมาเพื่อผสมพันธุ์อย่างเดียวค่ะก็คือผสมพันธุ์วางไข่แล้วก็ตายจากผสมพันธุ์ใช่ค่ะแล้วก็ตายจากไปแต่ไม่ได้ตายเพราะวางไข่แล้วนะคะก็คือมีอายุไข่ค่อนข้างสั้นจะมีความน่าสนใจอย่างนึงคือตรงปลายปีกอะค่ะตรงนี้จะเหมือนหัวงูเห็นไหมคะมีตาเนื่องจากเป็นกลไกที่ธรรมชาติให้ว่าฉันป้องกันตัวเองว่าเฮ้ยฉันเป็นงูนะอย่ามากินฉันอย่างเงี้ยค่ะตัวเล็กนี่ตัวเมียหรือเปล่าคะหรือว่าไม่ตัวข้างบนตัวผู้ข้างล่างตัวเมียค่ะสังเกตคือความป้อมของลำตัวจะป้อมกว่าบอดี้เขาป้อมกว่าตัวป้อมเลยคุณผู้ชมตอนนี้แล้วก็ลักษณะของผีเสื้อที่จะดูอะค่ะว่าเพศผู้เพศเมียมันก็จะมีความต่างกันของลายเขาอะค่ะเดี๋ยวนั่นน่ะสิคะใช่แต่ว่าแต่ละพันธุ์จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นตัวเนี้ยตัวผู้นะคะเดี๋ยวบัมชี้ตัวเมียให้ดูว่ามีในนี้มั้ยนะอันนี้ตัวผู้นะคะส่วนตัวเมียของเขาอยู่นี่อ๋อนี่ตัวเมียใช่มันไม่ได้เสมอไปส่วนใหญ่แล้วอะเราจะเห็นว่าตัวผู้
ส่วนใหญ่จะมีลายที่ attractive มากกว่าใช่ไหมคะแต่สำหรับผีเสื้อเนี่ยบางพันจะแบบตัวที่เป็นตัวเมียจะมีลายสวยกว่าก็มีอุ้ยตื่นเต้นนะคะคุณผู้ชมไออันนี้เราแค่เห็นแบบคร่าวๆแล้วก็ได้เห็นหลากหลายสายพันธุ์โดยเฉพาะกับที่มีการนำมาจากต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูในโรงเรือนตรงนี้กันดีกว่าเดี๋ยวจะให้ดูไข่กันนะคะอันนี้ก็จะมีผีเสื้อแต่ละชนิดก็จะกินพืชอาหารไม่เหมือนกันดังนั้นแม่ผีเสื้อเขาจะต้องวางไข่ไว้บนต้นที่ลูกเขากินอันนี้ทำไมทรงเหมือนใบกัญชาเลยคะใช่ใช่ค่ะลูกค้าทุกคนเข้าใจว่าเป็นกัญชาใช่ค่ะมันมาจากอินเนอร์อ๋อไม่อันนี้จะเป็นต้นละหุ่งนะคะก็คือเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเนี่ยไข่จะอยู่ตรงนี้นะคะโอ้เล็กมากใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นไข่อีกแบบนึงนะคะอันนี้จะเป็นไข่ของแม่ผีเสื้อกระทบรกนะคะเดี๋ยวเรามีเห็นอยู่ในนี้ก็คืออันนี้ค่ะเป็นไข่ของเขาเนื่องจากบางพันธุ์เขาก็จะไม่ค่อยกินใบกระทบรกอะค่ะก็จะเป็นใบอินูนที่เขากินซึ่งกินง่ายกว่าสำหรับหนอนชนิดนี้นะคะลักษณะของการวางไข่เห็นไหมคะแบบวางเป็นแพรเลยพันธุ์นี้น่ารักอย่างนึงคือลักษณะของไข่ก็จะวางเป็นแพรใช่ไหมคะเวลาระยะหนอนเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นหมู่คณะเหมือนกันอุ้ยเวลาอุ้ยนั่นคันไหมคะอย่างเงี้ยไม่คันค่ะทีนี้เนี่ยคุณม้าถามได้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าหนอนแต่ละชนิดเนี่ยบางพันคันบางพันไม่คันใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าถ้าไม่รู้จักห้ามจับนะคะกลัวหนอนจริงๆกลัวหนอนมากเลยนี่แต่เขาก็น่ารักนะเพราะเขาเป็นสีแดงกับสีใช่เขาน่ารักมากเลยพันนี้ค่ะเขาจะอยู่เป็นหมู่คณะแต่ว่าน้องม้าอยากรู้ว่าค่ะว่าในระหว่างที่มันเป็นอย่างนี้ค่ะมาจนถึงอันนี้ค่ะใช้ระยะเวลากี่วันเขาจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการอยู่ในไข่แล้วค่อยฟักออกมาอันนี้ประมาณแบบเกือบอาทิตย์นึงได้ค่ะถึงจะเป็นไซส์นี้ถึงจะเป็นไซส์นี้กันก็แปลว่าก็อาทิตย์กว่าๆนับตั้งแต่สีเหลืองเล็กๆนั้นจนมาถึงใช่ค่ะประมาณ10วันได้ค่ะอาทิตย์กว่าๆ5ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วก็จะยังโตได้อีกนะคะหรอคะใช่ค่ะจะโตได้อีกประมาณแบบแต่ช่วงที่เขาเริ่มโตแล้วเป็นระยะนี้แล้วไอตัวท่อนหลังของชีวิตเขาที่เป็นระยะหนอนอะโตเร็วมากระยะหนอนนะคะเขาจะลอกคราบประมาณ 4-5 ครั้ง4-5 ครั้งเนี่ยค่ะจะมีเห็นคราบเก่าที่เป็นส่วนหัวของเขาเหลืออยู่ใช่ค่ะเนี่ยค่ะเป็นหัวเห็นไหมคะหนอนบางทีเขากินคราบเก่าเขาเองด้วยจากไซนี้กว่าจะเป็นผีเสื้อเฉพาะแค่พันนี้ใช้ระยะเวลาประมาณสักอาทิตย์นึงก็จะเข้าดักแด้เข้าดักแด้อีก 7-9 วันเป็นผีเสื้อค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอ๋อได้อยู่เสียวคุณชอบไม่ต้องกลัวนะคะคือระยะดักแด้เนี่ยสามารถจับได้ตอนที่เขาแบบเริ่มวันแรกๆเนี่ยที่เขาฟอร์มตัวเป็นดักแด้มันจะแบบนิ่มมากแต่หลังจากนั้นนะคะเขาจะแข็งพอที่จะให้เราจับความธรรมชาติของเขาแบบสวยมากคือเห็นไหมคะจะมีเป็นแบบมีความทองอ่ะจริงๆอะค่ะถ้าบางทีเขายังจะขยับตัวได้แบบขยับไล่เราได้ด้วยว่าแบบอย่ามาจับฉันนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เลยค่ะโอ้ยนี่ไม่กระดุกกระดิกเลยอันนี้ก็เตรียมอีกกี่วันถึงจะเป็นผีเสื้อคะอีกประมาณ5-6 วันค่ะ5-6 วันใช่ค่ะเราก็จริงๆวิธีที่ถูกต้องคือเราจะต้องห้อยเขาสูงค่ะเราจะไม่วางไว้แบบนี้เพราะว่าวางไว้แบบนี้ตอนเขาออกมามีโอกาสที่ปีกเขาจะพิการได้จะเวลาปกติก็จะห้อยเขาแบบนี้เราต้องห้อยไว้แบบนี้ใช่ค่ะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นอีกพันนึงอุ้ยแล้วหนอนตัวใหญ่มากเลยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นหนอนขวัญใจแหม่มนะคะก็คือชื่อหนอนผีเสื้อถุงทองธรรมดาที่เมื่อกี้บอกว่าตัวเนี้ยค่ะด้วยความภูมิใจมากก็คือ เขามาวางไข่เองที่บ้านก็คือแบบบ้านนำปลูกต้นถุงทองไว้ใช่ไหมคะกระเช้าถุงทองเขาก็จะมาวางไข่เองคือการเลี้ยงคือจริงๆแล้วอ่ะมันค่อนข้างยากในขนาดในโรงขนาดเนี้ยเล็กไปสำหรับผีเสื้อถุงทองนะคะด้วยความสูงอะค่ะเพราะว่าเขาจะบินค่อนข้างสูงค่ะก็เลยจะไม่ได้เพาะเองอันนี้ก็จะคือรอเขามาวางไข่โดยตามธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวให้ดูไข่ค่ะไม่ใหญ่กันนะใช่เลยค่ะถ้าเทียบกับพันธุ์ใช่เลยหนอนเขาตัวค่อนข้างใหญ่ผีเสื้อก็ตัวค่อนข้างใหญ่ก็จะเป็นนี้แล้วค่อยมัมมัมมัมไปเรื่อยๆแล้วค่อยตัวเท่านี้ค่ะแล้วอย่างนี้คุณแม่มจากตัวนี้กว่าจะไปเป็นดักแด้เขาต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ก็ถ้าเป็นไซส์นี้แล้วค่ะอีกไม่นานแล้วค่ะไม่กี่วันเองก็จะมาเข้าเป็นดักแด้แบบนี้นะคะก็คืออ๋อนี่คือไซส์ของเขาตอนที่เป็นดักแด้ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเทียบกันกับดักแด้ของแบบคุณกระทบรกธรรมดานะคะเป็นแบบเป็นเบบี้ไปเลยเห็นไหมคะแต่ว่าจากตัวเขาไปถึงดักแด้นี่ก็ตัวแบบเหมือนแค่ครึ่งเดียวของตัวเขาเลยนะใช่เพราะว่าเวลาเขาเข้าดักแด้เขาจะหดตัวลงไปด้วยค่ะแล้วก็จะมีแบบถ่ายของเหลวในร่างกายออกมาเพื่อที่ว่าจะเตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าดักแด้ค่ะก็คืออันเนี้ยจะอยู่ในนี้อีกก็ระยะเวลาเป็นสัปดาห์เหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเปลือกที่ออกไปแล้วนะคะค่ะสังเกตไหมคะว่า
ผีนอนตัวใหญ่ดักแด้ตัวใหญ่ออกมาเป็นผีเสื้อตัวใหญ่แต่พอตอนเป็นผีเสื้อแล้วอะค่ะเขาจะไม่ออกมาโตด้านนอกแล้วนะคะก็คือใส่แค่นั้นแค่ไหนก็คือแค่นั้นใช่ใช่ค่ะแล้วก็ออกมาแล้วสมมติว่าเวลาปีกที่เขาแบบบินชนกันหรือบินปีกมันชำรุดก็ไม่สามารถสร้างปีกใหม่ได้แล้วก็จะเป็นแบบนั้นเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเกิดจากการที่บินทะเลาะกันแบบนี้บินไล่กันแบบนี้ก็จะทำให้ปีกเขาแบบพังได้ด้วยเหมือนกันว้าวมากเลยแล้วอันนี้อะค่ะอันนี้พันอะไรคะอันนี้ที่ตัวนี้คือกระทกรกใช่เลยค่ะคุณมาเก่งมากเพราะว่าดูจากลายใช่เลยค่ะเราสามารถดูได้ด้วยว่าหน้าตาแบบนี้ค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้จะเป็นสีส้มสีค่อนข้างสดจะเป็นเพศผู้ค่ะเพศเมียจะสีจืดกว่าแล้วก็จะมีดักแด้บางชนิดที่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแบบคล้ายๆใยใช่ค่ะอันนี้เราจะคุ้นเคยกับไหมหม่อนไหมอ๋อที่เป็นสีทองใช่ค่ะแต่อันนี้จะเป็นอีรี่จะมีลักษณะที่ต่างกันอีรี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะตัวใหญ่กว่าแล้วก็เราจะเอาใยพวกนี้ไปทำผ้าไหมเหมือนเป็นผ้าไปทอเป็นผ้าไหมเหมือนกันแต่ว่านี่เป็นสีขาวใช่ไหมคะแต่ว่าไหมอันนั้นที่เราเคยไปตามพวกผ้าอีสานที่เขามีการทอก็จะเป็นสีเหลืองใช่ใช่ค่ะอันนี้จะต่างกันข้างในก็จะมีตัวอยู่เนี่ยค่ะเขย่าอยู่ยังมีสีอยู่อ๋อใช่แล้วอย่างนี้ใบเขาก็ต้องเป็นใบอันนี้เป็นละหุ่งค่ะกินเหมือนละหุ่งหรือมันสับปะหลังก็ได้ค่ะจะกินใบที่เหมือนที่เมื่อกี้คุณมาบอกว่าเหมือนกัญชาเลยกินต้นเดียวกันอันนี้จะเป็นก็ผีเสื้อธรรมดาใบรักธรรมดาค่ะกินต้นดอกรักดอกรักที่เราใช้ร้อยพวงมาลัยอะค่ะอันนี้ก็ไม่น่ากลัวเลยค่ะก็คือถ้าเราเห็นเขาเกาะอยู่บนพวกต้นรักเนี่ยก็ปล่อยให้เขาใช่ใช่จริงๆแล้วอ่ะการที่เอามาเลี้ยงอ่ะจะปลอดภัยกับหนอนมากกว่าเพราะว่าตามธรรมชาติมันจะมีศัตรูเขาเช่นนกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหรือจะมีบางทีก็จะมีเป็นแบบพวกตัวแตนเบียนที่จะมาเจาะเขาแล้วก็เหมือนเป็นร่างทรงอะค่ะก็คือจะมีตัวแตนเบียนไปโตอยู่ในนี้หรือพวกไข่แมงวันอยู่ในนี้เลี้ยงหนอนผีเสื้ออยู่ดีๆบางวันอาจจะได้เป็นแบบแมงวันออกมาแมงวันใช่ค่ะก็คือต้องดูดีๆมากเลยค่ะมันถึงบอกค่ะว่าไข่100ฟองจะออกมาเป็นผีเสื้อแค่ตัวเดียวดังนั้นเนี่ยการที่เลี้ยงในระยะหนอนนะคะเลี้ยงในที่ปิดที่เราเลี้ยงในบ้านนะคะจะทำให้เขามีโอกาสรอดมากกว่าอย่างนี้แปลว่าต้นทางของการที่จะเกิดผีเสื้อด้วยเรื่องของอาหารหรือว่าพืชแต่ละชนิดเลยนั่นแปลว่าตรงนี้ก็ต้องมีพืชที่หลากหลายใช่เลยค่ะก็คือจะเลี้ยงพันธุ์อะไรได้ต้องรู้ก่อนว่าเขากินอะไรใช่เลยไปวางไข่ไว้ต้นไหนยังไงใช่เลยค่ะคุณมาพูดถูกเลยค่ะสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคุณผู้ชมคะตอนนี้เป็นกิจกรรมการให้น้ำหวานผีเสื้อน้ำหวานผีเสื้อนะคะน้ำหวานที่นี่เป็นน้ำผึ้งผสมเจือจางค่ะแล้วก็ถ้าสังเกตได้ว่านะคะก็คือเวลาที่เขากินน้ำหวานของเราเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นแบบว่าอ้าวตัวนี้ก็จะมากินด้วยก็คือจะเป็นแบบว่าปากของเขาอะค่ะจะยืดออกมาเป็นเส้นตรงแล้วก็จิกลงไปที่ตรงสำลีเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นการกินน้ำหวานของเขาปากเขาจะยืดออกมาตอนที่เขาต้องการกินแต่ถ้าไม่กินเขาก็จะม้วนเก็บไว้ค่ะแอบเห็นเขาขยับนิดนึงใช่ค่ะเขาก็จะติกไปติกมาขยับไปขยับมาค่ะแล้วอย่างนี้นี่คือน้ำผึ้งต้องเป็นน้ำผึ้งเดือน5นะคะก็เดือน6ก็ได้เดือน6ก็ได้นะคะเดือนไหนก็ได้ผีเสื้อบอกว่ายังไงก็ได้ใช่ค่ะขอให้ได้กินก็ทำไมจะต้องผสมให้เจือจางด้วยเพราะว่ามันหนืดเกินไปปากเขาก็จะดูดไม่ได้ค่ะก็เลยจะให้มันเจือจางหน่อยเขาจะได้ง่ายต่อการกินของเขาแล้วก็อาหารของผีเสื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบน้ำหวานจากดอกไม้ใช่ไหมคะบางชนิดก็ผีเสื้อเขาก็จะกินผลไม้ด้วยไม่ใช่ทุกชนิดที่เขาจะกินอย่างนี้เด็กๆก็ชอบมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะเด็กจริงๆก็จะมีที่ตอนตั้งแต่เริ่มเปิดอะค่ะมีบางทีเด็กอยู่ตั้งแต่แบบ30นาทีจนเป็นชั่วโมงก็มีคุณพ่อคุณแม่นั่งรอข้างนอกแล้วก็น้องก็วิ่งเล่นกันในนี้ค่ะสนุกมากดอกไม้นี่คือเราเองก็ถ้าไปศึกษาว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้ผีเสื้อเขาจะชอบใช่ค่ะก็จะมีผีเสื้อมีดอกไม้ที่ผีเสื้อชอบเช่นอย่าง
ผักกากรองเนี้ยค่ะเขาก็จะชอบมากสีม่วงเนี่ยใช่ไหมคะต้นนี้ค่ะอ๋อนี่ต้นนี้นี่เห็นแต่เด็กเลยใช่ก็บางคนจะบอกว่ามันเหม็นมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือผีเสื้อชอบค่ะต้นพวกนี้ชอบพวกดาวกระจายเขาก็ชอบค่ะต้นเข็มอย่างเงี้ยก็จะชอบเป็นต้นเรียกผีเสื้อค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมได้แล้วผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปแต่ว่าเรายังไม่บอกว่าเป็นอะไรได้เลยค่ะมาเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะมาทำกิจกรรมการปล่อยผีเสื้อนะคะที่นี่ก็ทางของคุณแหม่มเนี่ยเขาก็จะทำเป็นลักษณะแบบนี้เอาไว้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตอนที่เขาบินออกมาเนี่ยคือจะสวยขนาดไหนนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็คือแบบว่ามีคนน้อยมากมาก็เลยขออนุญาตในการถอดเลยเพราะว่าอยากได้รูปใจสวยๆด้วยแหละไม่ใช่อะไรนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะคะตอนที่เปิดมาเนี่ยนะคะคุณแหม่มบอกว่าเราจะต้องเปิดปากให้กว้างนะคะก็คือเปิดมาเสร็จแล้วก็รีบเอาไว้แบบนี้เพื่อให้ผีเสื้อเนี่ยได้บินออกนะคะแต่ถ้าเขายังไม่ออกเราก็สามารถเขย่าเบาๆได้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะตอนนี้เขาเตรียมออกกันแล้วอุ๊ยมาแล้วค่ะก็ถ้าไม่ออกเราก็อย่างนี้ได้เลยนะคะว้าวสวยมากสวยมากเลยอ่ะฟุ๊บฟุ๊บไปค่ะไปแล้วนะคะนี่หมดเลยนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าผีเสื้อให้ความร่วมมือประมาณ 80% อีก 20% ไม่ค่อยความร่วมมือเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้แดดไม่ค่อยแรงนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงนะที่เราคิดว่าไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นอย่างมะเองนะหรือว่าน้องๆเนี่ยต้องชอบอย่างแน่นอนนะคะก็เอาคอนเทนต์ไปลงเช็คอินที่นี่กันด้วยนะคุณผู้ชมคะนอกจากว่าที่นี่นะคะจะมีให้เราเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรผีเสื้อทั้งหมดแล้วนะคะคุณแหม่มเองเขาก็มีการสร้างกิจกรรมเวิร์กช็อปให้เด็กๆด้วยใช่ค่ะก็อย่างที่ร้านก็จะมีกล้องสลับไลท์จากปีกผีเสื้อมีแผ่นวงจรชีวิตผีเสื้อที่เป็นทำเป็น 3D นะคะแล้วก็จะมีเป็นปีกผีเสื้อให้น้องระบายสีเองได้แล้วก็จะมีขายพวกแบบสติ๊กเกอร์หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับผีเสื้อไปเลยใช่ค่ะแต่ส่วนวันนี้จะมาแนะนำให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับกล้องสลับลายจากปีกผีเสื้อเพราะว่าอยากจะใช้ทุกอย่างของผีเสื้อให้มันมีประโยชน์อะค่ะอย่างอันนี้ก็จะเป็นปีกผีเสื้อที่เขาตายเองตามธรรมชาติเราก็เอาชิ้นส่วนของเขามาทำต่อให้แบบยังคงสวยงามอยู่ต่อไปได้ค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะมาเริ่มกันเลยค่ะเราก็มาเลือกกันก่อนใช่ไหมคะได้ค่ะเอาอันไหนดีคะคุณม้าเดี๋ยวของม้าขอเป็นสีชมพูละกันเพราะเหมาะกับเบ้าหน้ามากเลยเหมาะมากเหมาะมากเหมาะมากค่ะวันนี้เราจะย้อนวัยเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะเหมือนครูอ่ะเคยให้ทำกี่ปีแล้วคะหูเด็กมากนั่นน่าจะนานมากนานมากแล้วการที่มันจะมีลายได้ก็เกิดจากการสะท้อนของกระจกใช่ค่ะเราก็จะกางออกมานะคะกางออกมาอันนี้ทำติดไว้ให้บางส่วนนะคะสำหรับเวลาน้องที่เป็นเด็กๆเขามาทำเราจะได้ช่วยนะคะอ่ะหงายนะคะแล้วก็แกะอันนี้ออกก่อนค่ะแกะก่อนแกะตัวนี้เนาะเพื่อใช่ค่ะมันจะเป็นกันรอยนะคะแล้วเราก็จะประกบกันเป็น3เหลี่ยมนะคะแล้วก็ติดสก็อตเทปเข้าไปอุ้ยสวยจังเลยคุณใช่ค่ะเห็นหน้าเราก็สวยสวยอันนี้ก็จะมีแผ่นที่เป็นไว้สำหรับกั้นระหว่างไอตัวพวกแบบลูกปัดกับปีกผีเสื้ออันนี้มันจะมีแผ่นพลาสติกกันรอยด้วยคุณมาต้องแกะออกนะคะมี2ด้านตัวนี้เราต้องแกะออกใช่ค่ะตอนนี้ก็เลือกลูกปัดตามใจชอบค่ะแนะนำว่าประมาณ 3-5 ชิ้นเพราะถ้ามันเยอะเกินไปอะค่ะมันจะไปเปืองไม่ใช่มันจะทำให้แบบว่าปีกผีเสื้อแบบว่ามีรอยแล้วมันจะไม่สวยแล้วแบบจะบดบังความสวยของปีกผีเสื้อไม่ได้เลยได้ค่ะเสร็จแล้วตอนนี้เราจะมาเลือกปีกผีเสื้อกันนะคะว่าชอบอันไหนนี่ใช่ไหมคะเราต้องตัดเอาตรงที่มันเป็นลายก็หมุน2ได้เลยค่ะ2สูงหน่อยโอ้ยสวยอ่ะสวยมากค่ะใช่ค่ะนึกถึงตอนเด็กๆเลยอ่ะเห็นทั้งแบบลูกปัดที่เราใส่ไปสีฟ้าสีส้มที่มีความทองแล้วก็มีตัวของลายของปีกผีเสื้อเพราะว่าใส่ไป2ลาย
ก็จะมีผีเสื้อถุงทองที่เมื่อกี้เราเห็นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ตัวใหญ่ๆเนาะแล้วก็ถ้าสำหรับเป็นขั้นตอนเด็กๆนะคะของน้องก็ยังจะติดสติกเกอร์ตกแต่งนอกได้ได้แต่ของมันมาขอเป็นเรียบๆนี้ดีกว่าได้เลยค่ะนะคะก็สติกเกอร์เนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายนะคะคุณผู้ชมนกฟามิงโกหรือว่าจะเลือกเป็นผีเสื้อก็ได้นะคะคือส่วนตัวเนี่ยชอบนกฟามิงโกมากอ่ะนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมนี้แล้วอย่างนี้เด็กๆสามารถซื้อกลับไปทำที่บ้านได้ไหมคะได้เลยค่ะก็จะมีจัดเป็นเซตไว้ให้เป็นผีเสื้อไปให้เลยใช่ก็คือจะเป็น1เซตก็จะมีเป็นแบบถุงซิปล็อกพร้อมกับแยกปีกผีเสื้อไว้ให้ก็จะมีปีกผีเสื้อไปประมาณ 4-5 อันเผื่อว่าเปลี่ยนใจว่าเอ้ยวันนี้สนุกกับสีนี้วันข้างหน้าอยากเปลี่ยนสีก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยอ๋อนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักนะคะคุณผู้ชมเอาใจเด็กๆแล้วก็สายทำคอนเทนต์ด้วยใช่ค่ะมันเป็น DIY ง่ายๆที่น้องทำได้เองที่บ้านแล้วก็เล่นได้มีประโยชน์ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะคุณแหม่มคะที่นี่ในส่วนเฉพาะแค่สาขาตรงนี้ค่ะเราเปิดให้บริการวันไหนกี่โมงยังไงบ้างคะได้เลยค่ะก็ Little Big Wings นะคะสาขาพุทธมณฑลสาย2ค่ะจะเปิดทำการทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะคะจะเปิดเวลาตั้งแต่11โมงถึง5โมงครึ่งค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะเปิดเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะ5โมงครึ่งเหมือนกันก็คือเวลาเปิดต่างกันแต่เวลาปิดเหมือนกันคือ5โมงครึ่งค่ะแล้วก็วันหยุดนะคะตะเลิกก็จะเปิดเหมือนวันเสาร์อาทิตย์สามารถ walk in ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยสามารถติดตามในเพจ Facebook ได้ค่ะก็ Facebook ก็ Little Big Wings ค่ะก็ IG ก็เป็น Little Big Wings เหมือนกันค่ะถ้าบริการเราคิดเริ่มต้นตั้งแต่ที่เท่าไหร่ยังไงบ้างคะก็ผู้ใหญ่นะคะจะ120บาทค่ะส่วนเด็กส่วนสูงเกิน80เซนเนี่ยจะ80บาทค่ะส่วนถ้าเป็นเบบี้ก็สามารถเข้าไปกับผู้ปกครองได้ได้เลยค่ะมีบทมั้ยคะยังไม่มีคนคุยเลยค่ะตอนนี้ห้างมากเลยคุยกับตัวเองไปก่อนใช่ทุกวันนี้คุยกับแม่ซื้อตลอดอันนี้ก็ฝากกันด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าที่นี่อยู่ใกล้กรุงเทพมากๆเราใช้เวลาเดินทางประมาณแค่ชั่วโมงเดียวเองอิ่มเอมกันอย่างแน่นอนนะคะก็ฝากกันเลยแล้วกันนะคะอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของผีเสื้อเลยนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะได้รับรู้ประโยชน์ของผีเสื้อด้วยค่ะนะคะไม่ใช่เห็นแค่ความสวยความงามของพวกเขาเนาะใช่เลยสำหรับวันนี้ทางรายการเองก็ต้องขอบคุณคุณแหม่มเป็นอย่างมากเลยนะคะที่สละเวลาพาพวกเราเนี่ยมาทำกิจกรรมที่สำคัญคือวันนี้เราได้เปิดความรู้ใหม่ๆผ่านเรื่องราวผีเสื้อจากคุณแหม่มนั่นเองนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณแหม่มขอบคุณมากค่ะผู้ชมคะครั้งหน้ารายการพวกเราจะพาไปท่องเที่ยวที่ไหนฝากติดตามกันได้แล้วกันแต่ว่ารับรองว่าสนุกสนานแล้วก็มีความรู้แบบนี้กันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้มาแล้วก็คุณแหม่มแล้วก็รวมถึงกับทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ